วันนี้นะคะจะมาดูไพลอตสายรหัสเทวดาค่ะทุกคนชื่อเรื่องก็ว้าวแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาปีใจเราจะบินไปด้วยกันเราต้องอยู่สายรหัสนี้นะใช่เออชื่อน่าสนใจนะคะแต่ว่านางฟ้าเทวดาไงเออแต่ว่าก่อนไปดูนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสายดีมีสุขชาแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันนะคะคือเรายังไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนมาแบบว่าเล่าให้เราฟังได้เมามอยกันได้เขาพูดตอนเปิดเลยเผื่อทุกคนไม่ฟังตอนท้ายทุกคนฟังทุกคนฟังแล้วทุกคนต้องดูให้จบแล้วก็ถ้าดูเรื่องนี้เสร็จไปดูเรื่องอื่นได้นะเรื่องข้างหน้าและเรื่องข้างหลังแบ่งคลิปไว้ใช่โอเคงั้นไปดูกันเลยนะทุกคนอยากรู้มากเลยข้างในเป็นยังไงไปค่ะสายรหัสเทวดาและสุดที่รักชนและสุดที่รักที่เห็นซอสอ่ะหนึ่งคนอีกแก้วหนึ่งบูกินแก้วหนึ่งทำไมนี่ใครมีปัญหาอะไรป่ะเดี๋ยวนะนี่มันตอนจบแล้วป่ะไอ้ความชิบหายไวผมพวกเราสายรหัสเทวดาเนี่ยมันต้องก่อนหน้านี้ดิยินดีต้อนรับเข้าสู่สายรหัสเทวดานะน้องทำไมต้องสายรหัสเทวดาด้วยเหรอครับก็พวกเราหน้าตาดีไงไม่รู้จะอยู่ได้แล้วทุกคนการเป็นแอดมินเพจไม่มีอะไรยากเลยน้องลงรูปได้ทุกคนยกเว้นยกเว้นอะไรวะเดี๋ยวได้ให้ไปเสิร์ฟอะรู้อะไรบ้างเนี่ยแอดมินเพจเหรอคะพี่อาร์ตเดี๋ยวกูเจอแม่นะกูจะเตะแม่ให้ตายคาตีเลย สายรหัสเทวดายินดีต้อนรับน้องเลทาอ๋อแล้วก็ตอบกันมามึงก็รู้ใช่ป่ะก็คุณนอนปิดไฟไม่ได้และเพื่อเป็นการตอบแทนที่มึงเป็นรูมเมทให้กูจะทำความสะอาดให้1อาทิตย์เลยไม่ต้องอะปกติกูไม่ค่อยอยู่ห้องดึกๆดื่นๆนี่มึงชอบออกไปไหนนั่งไหนอะมึงมีแฟนยังอุ๊ยรีบมีซะเพราะปกติคนมีแฟนมักจะยุ่งเรื่องของแฟนไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอ้าวพี่จบความเขินที่เทวดาลึกลับไปพี่ชื่อไฟฟ้านะเป็นน้องชายโยธานี่มึงไม่มีน้องพี่รู้แล้วมาจากน้องกูขอกลับก่อนขอยืมน้องมึงไปดูแลหน่อยได้ป่ะอ๋อพี่เคยอ่านเหรอเออเอ้าหีให้เราไปส่งป่ะไปเอ้าพี่ขับคอนโดอ่ะกูผ่านเอ้าไปโอ้โหนั่งทีก็แบบนี้แหละเต็มรถเลยอ้าวนี่ไงยานเดี๋ยวมันหายอ่ะมึงเฝ้าไปทำไมพี่ชอบแกล้งผมจังวะขอเลเซ่นหน่อยครับอู้นอกจากแกล้งน้องอาร์มแล้วพี่ก็ไม่อยากแกล้งใครแล้วครับมันไม่สนุกอ่ะเออวิศวกรรมศาสตร์ใช่มึงพูดที่เสือกมากเลยเหรอเป็นหมาหมาอะไรวะพันเอเกิลยีเกิลไอ้สัตว์อุ้ยโอ้ยกินเหล้าจนหมดร้านอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามึงชอบชอบหวั่นไหวขนาดนี้ต้องสงสัยอะไรอีกมึงมีแฟนยังแต่มึงก็ด่ารู้สึกถ้ามึงยังไม่มีเดี๋ยวกูเป็นให้เขาง่ายเดี๋ยวก็มีแนวนี้ชอบเลยไม่รู้เลยว่าชอบคู่ไหนเนี่ยเรื่องทำง่ายกับคนรักกับไฟฟ้าสุดเครียดเพราะไม่เคยจีบผู้ชายมึงลองจีบกูก่อนดีไหมกูจะได้บอกว่าผ่านไม่ผ่านมึงบอกกูว่าพี่เขามีรถไม่ใช่หรอแบบนี้เป็นไงพี่กลิ่นฉุนชิบหายจุดที่อะไรแย่ๆเนี่ยฮะเดี๋ยวผู้ชายเขาไม่ชอบอะไรหวานๆโรแมนติกแบบนี้หรอกเว้ยมันต้องหนักแน่นแบบนี้ป่ะอุ๊ยต้องแวะรับใครอีกป่ะข้างๆกูมีที่พอแค่สำหรับมึงมึงผูกเองมากวะให้มึงทำให้ตลอดชีวิตOh my god กูถามได้หน่อยดิพี่ทำไมพี่ถึงรักกูวะก็เพราะเป็นมึงไงสายรหัสเทวดาก็คือรวม3เรื่องมาเป็นเรื่องชื่อเรื่องนี้ก็มาจากนิยายวิศวกรรมประสาทวิศวกรรมโยธาวิศวะกับไฟฟ้าเป็นนิยายมาก่อนซึ่งพี่อ่านอืม
โอเคไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือว่าเราจะให้คะแนนนะทุกคน5คะแนนก็คือเต็มเป็นคะแนนเต็มมากแล้วแต่ความชอบของพวกเราว่าคิดว่าเรื่องนี้สำหรับเราอยากดูประมาณไหนคะแนนเท่าไหร่พร้อมนะ1 2 3ยุ้ยก่อนยุ้ยก่อนยุ้ยเคยอ่านนิยายไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมเลยเนี่ยก็เลยน่าสนใจเพราะว่าดูเมื่อกี้ก็คือคนเขียนเป็นพี่จิตติเลนใช่ใช่เป็นคนเขียนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีจีบเธอทฤษฎีจีบเธอแล้วก็ฮันกูใช่แล้วก็มั่นใจว่าเนื้อเรื่องสนุกแน่ใช่ไหมแล้วก็แต่ละคู่ก็คือน่าสนใจก็แบบดูแล้วมันต้องจั๊กจี้หัวใจแน่นอนใช่ใช่หนูชอบดูแบบนี้แล้วแบบเขินอะดูแล้วเขินอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบดูก็เลยให้ห้าไปเลยพี่บอกเลยพี่ตอบก่อนเลยไปเลยจะบอกยุ้ยว่าคือยุ้ยไปไอ้นี่เลยระหว่างรอซีรีส์ไปอ่านนิยายรอได้เลยเพราะว่านิยายก็สนุกมากแต่พี่ส่วนพี่ให้4คือส่วนตัวพี่ชอบอยู่แล้วอยากดูมากแล้วก็ว้าวมากที่ดึงเอามาทำจากนิยายอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นข้อเสียของพี่เองคือที่พี่หักคะแนนเพราะพี่รู้สึกว่าพี่มีความยึดติดกับนิยายก็เลยจะหักคะแนนเผื่อใจไว้ก่อนกลัวแบบทำไม่เท่ากลัวไม่ถึงคือรู้ว่าใจฟิลแม้เหมือนเราแบบถ้าเราอ่านแล้วเราจะมีภาพในหัวของเราว่ามันต้องประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยรู้สึกในเรื่องพี่ไม่มั่นใจว่าโยธากับไฟฟ้ารู้สึกจะเป็นแฝดด้วยมั้งเป็นฝาแฝดกันอะไรเงี้ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะทุกคนเพราะพี่อ่านนานมากแล้วนิยายเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความยึดติดอะไรบางอย่างที่จะมีภาพในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหักไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูแบบว่าตอนแบบซีรีส์เต็มๆมาก่อนว่าจะประมาณไหนแต่ถ้าถามความอยากดูคืออยากดูมากคือแบบว่าสุดอยากดูสุดๆมีแบบว่าหลายคู่เลยที่แบบว่าชอบไอ้ก็มีฟอนบุ๊กแหละอยากดูนะเพอร์ซิมอนก็แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วน้องนามามากอยากกีดสุดๆนี่พี่เบาเลยนะถ้าพี่แก้มมาจะขนาดไหนถ้าพี่แก้มเห็นโอ้พี่แก้มน่าจะกีดตั้งแต่เฟิร์สเข้าตาพี่เห็นเพราะว่าพี่ไม่รู้ไงว่าเพอร์ซิมอนจะมีซีรีส์คู่อ๋อเออพี่แบบเพราะเราไม่เห็นสปอยล์อะไรเลยแอบตกใจจริงๆเราไม่เห็นอะไรเลยว่ามีใครอะไรยังไงก็เลยแบบให้เลยไอ้อย่างจูเนียร์มาก็น่าดูเป็นเรื่องที่สองของเขาที่จะคู่กันคู่ใช่ไหมก็รอดูส่วนอ้อนซีอ้อนให้4ก็คืออยากรู้ชอบเนื้อเรื่องมูดอะไรโทนประมาณนี้แหละรักๆมีตีกันบ้างนิดหน่อยหน่อยปกติใช่แต่ว่าอ้อนให้หัก1เพราะว่าน้องผู้หญิงน้องเอมี่ยังไม่เห็นเลยว่าเอมี่มาทำอะไรอ้อนเขาเป็นแฟนคลับเอมี่นะคะเอมี่มาทำอะไรเอมี่ออกมาน้อยเกินไปเอมี่ออกมาแค่นั้นไม่พอใจสุดๆเลยอยากรู้ว่าน้องเอมี่คือเป็นตัวเดินเรื่องเหรอเป็นตัวยังไงน้องเอมี่ทำอะไรเป็นแค่พี่รหัสเป็นแค่พี่รหัสใช่ก็เลยอยากรู้ตอนนี้หักไปเพราะยังไม่เห็นน้องเอมี่แค่นั้นเลยต้องให้ซีนใช่ที่เจอต้องให้ซีนแล้วน้อยใจสุดๆคืออ้อนเกือบอยากดูแล้วพอเอมี่ออกแค่นั้นอ้อนเศร้าแล้วใช่ออกมาให้พวงมาลัยแล้วก็หายไปเลยเอมี่ไปไหนแล้วอ่ะโชก็ประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้นี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวของพวกเรานะคะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยแต่ถ้ามีใครอยากเสริมอะไรก็เมามอยได้ใช่เมามอยแบบว่าบอกพี่นัทว่าอย่ายึดติดกับนิยายค่ะเอออะไรอย่างงี้ก็ได้พี่ก็จะพยายามไปรีเซ็ตตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธรรมดาแหละทุกคนใครอ่านนิยายมาจะมีฟิลภาพในหัวเป็นปกติแต่พอมาเป็นซีรีส์เนาะมันก็ต้องมีบิดๆกันเอ้ยแต่พี่ก็เคยคิดนะว่าอยากให้เรื่องเนี้ยเอามาทําเป็นแบบซีรีส์เพราะพี่ว่าน่าจะสนุกเป็นนิยายที่แบบถ้ามันทำเป็นซีรีส์คือคนต้องชอบแน่ๆใช่มั้ยเออน่าแล้วมันด้วยความที่แต่ละคู่ยิ่งน่าดูเราอยากดูอีกใช่ก็เห็นด้วยมั้ยถามทุกคนเลยเห็นด้วยมั้ยเพราะว่าเป็นตัวละครแบบนี้แบบนี้ทุกคนโอเคใช่มั้ยอะไรแบบนี้รอคู่ไหนเรื่องไหนอะไรยังไงอยากเห็นโมเมนต์ไหนในนิยายที่เอามาทำเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์บอกให้เราได้เล่นอะไรยังไงนี่เออบอกได้เลยและที่สำคัญเลยด้วยค่ะออนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสายดีมีสุขชาแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะไปไล่ดูคลิปอื่นด้วยนะไม่ว่าจะหน้าหลังทยอยลงอยู่เรากำลังไล่ลงอยู่ทุกคนไปดูให้ครบนะคะใช่ค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย